ประเภทแรกนะคะเกิดจากเซลล์ตับอ่อนถูกทำลายค่ะทำให้ขาดอินซูลินขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงของกลุ่มงานสุขศึกษาNational Diabetes Federation ได้กำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก World Diabetes Day บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนัง9นายแพทย์ศักดาอัลภาสได้กล่าวเปิดโครงการวันเบาหวานโลกประจำปี2564ก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคเบาหวานเป้าหมายหลักของการรักษาก็คือการควบคุมสุดท้ายก็ขอขอบคุณทีมจัดกิจกรรมทุกท่านแล้วก็ขอให้กิจกรรมวันนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้จัดทุกประการวันนี้ได้เวลาอันสมควรกระผมขอเปิดโครงการวันเบาหวานโรคประจำปี2564ณบัดนี้ครับขอบคุณครับ5 4 3 2 1ที่อยู่ในเกณฑ์ปกติมันเป็นได้